วันนี้อาจจะดูแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจมนั่งอยู่บนรถยนต์ไฟฟ้าคนที่พาราชรถมาหาเจมเนี่ยก็คือพี่โจ๊กนั่นเองครับสวัสดีครับนะตอนนี้นะครับพี่โจ๊กเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการพลังงานของประเทศไทยนั่นเองครับการที่เราจะซื้อรถไฟฟ้าสักคันหรือว่าติดตั้งที่ชาร์จที่บ้านเราควรรู้เรื่องอะไรบ้างรวมไปถึงมาตรการต่างๆที่ภาครัฐมีการสนับสนุนให้เกิดการใช้รถไฟฟ้าบริการหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่เราควรรู้ City Define มีคำตอบครับสำหรับผู้ที่ใช้รถ EV นะครับหลักๆเลยประมาณ 90% ดีกว่าเขาชาร์จรถที่บ้านเขาจะมีนโยบายที่เรียกว่า EV 30 at 30ก็จะมีบ้างที่บางคนอาจจำเป็นจะต้องไปชาร์จในสถานีสาธารณะถ้ามันมี15ยี่ห้อน้องเจมในมือถือน้องเจมก็จะต้องมีอีก15แอปซึ่งมันก็วุ่นวายนะพี่ว่า